แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมรายการได้แล้วคือนางสาวกับป้าแพงนะคะวันนี้เนี่ยแพงก็พามาแถวย่านเกษตรนวมินทร์อีกแล้วนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นโดดเด่นมากๆแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเขาดีจริงๆนะคะชื่อร้านวันนี้เลยสวนสนุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศรอบๆภายในร้านแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องดื่มกันตามแพงมาดีกว่าค่ะร้านหรือผมร้านเหรอพี่อันนี้ก็คือเป็นร้านสุดสนุกของพี่เองเลยใช่ครับเหมือนไหมเหมือนเจ้าของไหมก็ดูมีความเฟี้ยวมีความแบบคนนี้เป็นคนอ่านยากนะเจ้าของอะไรก็ยังแบกโต๊ะให้ลูกค้าอยู่ทุกวันโอเคอันนี้ก็คือร้านสุดสนุกนี่โซนข้างหน้าที่เดินเข้ามาแล้วก็เป็นตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้เรียกมันคือภาพของความสนุกถ้าตรงนี้นะฮะเสียงเพลงจากข้างๆที่จะก็หึ่งลอยใช่คือเข้าจับหูเลยแหละโซนนะคุณพี่ร้านนี้จริงแล้วมันมีหลายโซนนะมันมีหลายโซนถ้าข้างล่างนู่นอันนู้นคือโซนที่จะเงียบนิดนึงเงียบใช่ครับหมอการคุยกันจุ๊กจิ๊กจิ๊กพาแฟนมาคุยกันจุ๊กจิ๊กจิ๊กเดี๋ยวก่อนที่จะไปยังอื่นไปไกลถามก่อนสวนแล้วก็สระหนุกเนี่ยมันคืออะไรนะคะในคอนเซ็ปต์นี่ไงสวนอยู่นู่นไงสวนก็คืออันนั้นก็คือสวนสระล่ะพี่นู่นไงสระจริงป่ะอันนี้สระจริงใช่ป่ะสระผมหรือว่าสระอะไรโอ้ยต้องมาอันนี้ก็คือเป็นสระที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมใช่ครับแทบจะมีที่เดียวในเกษตรนวมินทร์นะอ๋อหายากเหมือนกันนะร้านอะไรฮะมาค่ะหนูตามไม่ทันพี่หนูโทษทีแล้วหนูอ่ะหนูก็คือทั้งหมดโดยรวมใช่ครับที่นี่เป็นความสนุกสุขสาวนี่เป็นโอเพ่นแอร์เต้นได้ที่เดียวในเกษตรนวมินทร์อีกมันมีดีเจแล้วก็มีแสงสีเสียงที่ครบกึ่งจะไปผับแล้วจริงๆจะเป็นผับแล้วแต่เป็นเท้าย่อใช่ครับใช่โอ้ยรอดอ่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่าแบบเอ้ยดูน่าจะเป็นแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาเปล่าๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนทำงานแล้วฮะหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างงี้มาทานนี่คือลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือคนทำงานเลยอย่างงี้ครับอ๋อคือทุกเพศทุกวัยอ่ะเอาจริงๆแล้วเด็กๆก็ได้ครอบครัวก็มาเยอะครับตอนเย็นๆเนี่ยผู้ปกครองก็รับมาจากโรงเรียนก็มาจอดรถหน้าร้านทานข้าวแล้วโรงเรียนเลิศล่าอยู่เนี่ยฮะอ๋อใช่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็นี่อ่ะแล้วดูบรรยากาศแบบน่ารักมากแล้วเวลาเปิดเพลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเป็นวาไรตี้ครับอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะใช่อะไรก็ได้ตามใจเราตามแบบเราตามแต่เราแต่ไม่ตกยุคเท่าไหร่ฮะไอ้ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วร้านนี้มันน่ารักทั้งว่ามันมีแบบเลือกได้มีสีสันได้ใช่เข้ามาแล้วมันเหมือนแบบสนุกจริงๆอ่ะพอได้ไหมสนุกอ่ะดูแบบจะไปตรงฝั่งไหนดีจะนั่งฝั่งนู้นจะนั่งฝั่งนี้ข้างบนเปิดหรือเปล่าคะข้างบนไว้จัดเลี้ยงฮะศุกร์เสาร์จะเปิดครับจัดเลี้ยงใช่แล้วก็ศุกร์เสาร์เปิดให้ลูกค้าขึ้นธรรมดาเขาไม่ได้เปิดครับแล้วโดยรวมๆเนี่ยค่ะสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยมันคือสไตล์อะไรพี่เอามาจากพี่เป็นคนชอบอะไรที่มันเยอะๆเยอะๆลกๆหรอชอบหลายอย่างชอบมากกว่ามนุษย์ทั่วไปที่เขาชอบกันก็เลยมาประเคนใส่มันก็คือเอาตามใจฉันตามใจฉันออกมาเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่แต่ก็มีกิมมิกว่าเราจะทำคล้ายๆกับอบอริจินชนเผ่าอบอริจินที่มีสีเยอะๆแต่ไม่ให้น่ากลัวมันอย่างนั้นก็จะมีต้นไม้ที่มันเยอะขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็สีสันก็จะมากขึ้นนิดนึงก็ได้อยู่นะถ้าพี่แบบแกะสลักไม้เป็นรูปแบบคนอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กลัวตอนพี่ไม่อยู่แล้วมันจะมีพวกผ้าเพิ่มทูบเพิ่มมาไหว้ดีบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยใช่ชอบชวนคนทางบ้านมาด้วยไม่ต้องกลัวลืมถามเลยว่าเปิดมากี่ปีแล้วเพิ่งครบรอบ1ปีครับ1ปีใช่ครับหนูครบรอบ1ปีไปเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมา9ธันวานะคะกับคอนเสิร์ตบูดาเปสต์ครั้งที่แล้วนะโหมันสิกระหึ่มที่นี่จัดคอนเสิร์ต1ปี10คอนเสิร์ตแล้วแล้วคอนเสิร์ตชั้นนํานั้นเลยปีหน้าก็ไม่แพ้กันฮะอีกเป็น10คอนเสิร์ตเหมือนกันก็จ้างพ่อแพงด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณนะครับพ่อแพงเหรอฮะครับพ่อแพงไม่มีเลยนิดขอบคุณค่ะแค่นี้แหละให้ปิดกล้องอื่นเลยว้ายไม่ช่างมันตอนนี้หนูอยากชิมอาหารของร้านนี้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงได้ยังไงหนูฝากด้วยแล้วกันว่าเตรียมอาหารในรายการนั้นแหละคืนหันษาด้วยแล้วกันนะคะเอช่วงหน้าเจอกันสำหรับเมนูอาหารของร้านสวนสนุกเจอกัน
แล้วต้องทำ VR Leo Cyder Bay